สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอุทยานคนดีโดยอาจารย์มุบารอกมหมัดซอเลห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอาซีมSubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ขอความสันติความรักความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลังติดตามรับฟังและรับชมช่วงรายการอุทยานคนดีทางสถานีโทรทัศน์สถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องครับวันนี้เราได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงให้พวกเราทุกคนเนี่ยนะครับได้ลืมตาขึ้นมาในสภาพที่เรายังมีลมหายใจอยู่นะครับแล้วก็ยังมีสภาพที่จะเคลื่อนไหวไปมาแล้วก็สามารถที่จะทำอามันอิบาดะห์สนองตอบคำบัญชาใช้ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นเนียมัดถือว่าเป็นความโปรดปรานที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงให้กับเราพระองค์ทรงให้โอกาสกับเราพี่น้องครับด้วยเหตุนี้นะครับผมจึงอยากจะนำเรียนกับพี่น้องนะครับว่าการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงให้โอกาสกับเราเนี่ยนะครับเราก็คงจะต้องรีบฉกฉวยทำอามันอิบาดะห์ทำคุณงามความดีในระหว่างที่เรานั้นยังมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงอยู่นะครับมีลมหายใจอยู่นะก็ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับวันนี้เนี่ยนะครับเรื่องราวที่รายการอุทยานคนดีจะได้นำเสนอกับพี่น้องเนี่ยนะครับก็คงจะในเรื่องของอัลมุรอกอบะนะครับซึ่งเอามาจากการเรียบเรียงนะครับตามบทเรียนเนี่ยของหนังสือริยาดุสซอลิฮีนนะครับที่ท่านอิหม่ามนะวาวีท่านได้เรียบเรียงเอาไว้ดังที่ผมได้นำเรียนกับพี่น้องนะครับว่าเราได้ท่านอิหม่ามนะวาวีเนี่ยได้เรียบเรียงเอาไว้ในเรื่องของอายะอัลกุรอานนะครับหลังจากนั้นก็นำหะดีษต่างๆเนี่ยมาขยายความมาทำความเข้าใจให้กับพวกเราว่าจุดประสงค์ของพวกเราในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนั้นนะครับท่านได้ให้สาระความรู้กับเราลำดับขั้นตอนในการที่จะประพฤติปฏิบัติตัวอย่างไรในการที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความผาสุกในโลกดุนยาแล้วก็กลับไปหาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างปลอดภัยไร้ราคีนะครับแล้วก็ได้ที่พำนักที่มีความผาสุกในสวงสวรรค์ของพระองค์นะครับพี่น้องครับวันนี้นะครับ เรื่องราวของการตรวจสอบตัวเองเนี่ยนะครับก็คือพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวเอาไว้นะครับให้การตรวจสอบคำว่าอัลมุรอกอบะห์เนี่ยนะครับหมายถึงการตรวจสอบหรือว่าการควบคุมการดูแลสอดส่องตัวเราเองหรือว่าสำนึกตัวของเราเนี่ยนะครับว่าเราเนี่ยนะครับอยู่กับไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวการไปมาความคิดการกระทำอะไรของเราต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับให้เราคิดว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงดูแลเราทรงมองมายังเราและพระองค์จะทรงตอบแทนพวกเรานะครับสืบเนื่องมาจากเรื่องนี้เนี่ยนะครับเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยนะครับเรื่องของมุรอกอบะห์เนี่ยนะครับถ้าหากว่าตามหลักนะครับเรื่องของจริยธรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นคุณธรรมอันสูงส่งนะครับคุณธรรมอันสูงสุดเลยอันสุดยอดนะครับของผู้ศรัทธานั่นก็คือว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะครับชีวิตของเราเนี่ยไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามนะชีวิตประจำวันหรือว่าการมีลมหายใจของพวกเราเนี่ยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถือว่าเราอยู่ภายใต้การดูแลภายใต้การสอดส่องภายใต้การควบคุมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหากว่าเราเนี่ยนะครับได้มีจิตที่สำนึกอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาพี่น้องครับเราเนี่ยนะจะไม่สามารถทำอะไรที่มันออกนอกลู่ออกนอกทางออกนอกกรอบได้เลยเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าจิตสำนึกของเราเนี่ยเรามีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงตรวจสอบเราอยู่นะครับเราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าหากว่า เราคิดว่าอัลลอฮ์ทรงตรวจสอบอัลลอฮ์ทรงดูแลเนี่ยนะครับนี่เรามีการมุรอกอบะห์นะครับ
อย่างนี้เนี่ยนะครับแน่นอนเราก็จะไม่ทำอะไรที่มันออกนอกลู่นอกทางนะครับซึ่ง เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยนะครับเรื่องของมุรอกะบะห์หรือว่าเรื่องตำแหน่งเนี่ยนะครับของการมีคุณธรรมอันสูงสุดเนี่ยนะครับสืบเนื่องนะครับพี่น้องก็คงจะเคยได้ยินหะดีษนะครับบทหนึ่งที่เป็นหะดีษที่เป็นอาซาซุดดีนหรืออุซูลุดดีนเนี่ยนะครับที่ท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุนะครับได้รายงานเอาไว้นะครับว่าในขณะที่ท่านได้นั่งอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ในจำนวนซอฮาบะที่นั่งอยู่นั้นก็มีท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ด้วยแล้วก็ซอฮาบะก็นั่งรายล้อมอยู่ในขณะนั้นเนี่ยนะครับก็มีเรือนร่างหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมาที่เราเนี่ยไม่ได้เห็นร่องรอยของการเดินทางนะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยนะครับคนที่เดินทางเนี่ยจะเห็นร่องรอยของการเดินทางนะครับเดินทางในทะเลทรายแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมเผ่าต้องอะไรหลุดรุ่ยมั่งรุงรังแล้วก็มีฝุ่นนะครับเสื้อผ้าก็ต้องมีฝุ่นมีอะไรอ่ะมีสิ่งที่แสดงนะครับบ่งบอกถึงว่าคนเนี้ยคนเดินทางในทะเลเนี่ยในทะเลทรายเนี่ยนะครับจะต้องมีร่องรอยของการเดินทางนะครับฝุ่นเปื้อนเสื้อผ้าอย่างเนี้ยเป็นต้นนะครับแต่ว่าทารุมัตก็บอกว่าในขณะที่พวกเราอยู่ก็มีเรือนร่างปรากฏขึ้นมาโดยที่ไม่เห็นร่องรอยของการเดินทางที่สำคัญที่สุดผมเนี่ยเงาผมดำเป็นเงาเลยนะครับเสื้อผ้าก็ขาวแวบเลยนะเสร็จแล้วก็เดินมาหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเดินมาหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มาถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้3คำถามด้วยกันนะครับอักบิรนีอันนินอิสลามอักบิรนีอันนินอีมานนะแล้วก็อักบิรนีอันนินอิห์ซาน3อย่างนี้นะครับได้บอกว่ามุฮัมมัดไหนบอกฉันหน่อยสิว่าอิสลามเป็นยังไงนบีก็ตอบอิสลามเป็นยังไงตอบตามรุกลอิสลามที่พี่น้องเคยได้รู้นั่นแหละนะครับก็คือการปฏิญาณตนนะครับว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดโดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาและมุฮัมมัดนั้นเป็นรอซูลของอัลลอฮ์หลังจากนั้นก็ให้ละหมาดนะครับแล้วก็ให้ออกซะกาตให้บวชแล้วก็ให้เดินทางไปทำฮัจญีนะครับพอนบีตอบอย่างนี้เนี่ยนะครับชายผู้นั้นก็บอกซอดักตะท่านพูดจริงนะครับอุมัรก็บอกว่าพวกเราฟังดูแล้วเราก็รู้สึกแปลกใจอ่ะนะอยู่ๆมาถามแต่พอเวลานบีบอกก็มายืนยันว่าใช่ถูกต้องนะครับแล้วก็ถามเรื่องอีมานนะครับถามถึงเรื่องอีมานนบีก็บอกว่าอีมานก็คืออันตุมินบิลลาห์ก็ตอบรุกลอีมานเหมือนที่พี่น้องเคยรู้นะครับผมไม่อยากจะไม่อยากจะรีรันใหม่นะครับเพราะว่าหะดีษบทนี้เนี่ยเราก็พูดกันถึงอยู่เป็นประจำเลยนะครับก็จะสรุปให้นะครับก็อีมานนบีก็ตอบรุกลอีมานมีศรัทธาต่ออัลเลาะห์ศรัทธาต่อมะลาอิกะห์ศรัทธาต่อรอซูลศรัทธาต่อคัมภีร์นะครับศรัทธาต่อการกำหนดความดีศรัทธาต่อวันสุดท้ายอย่างเนี้ยนะครับชายคนนี้ก็บอกสดักตะใช่ถูกต้องเนี่ยนะครับถามมาเรื่อยจนกระทั่งถึงถามว่าอะไรอักบิรนีอันนินเอียซานแล้วเอียซานเป็นยังไงนะครับถามว่าเอียซานเป็นยังไงนบีก็บอกว่าอัลเอียซานุอันตะบุดัลลอฮะกะอันนะกะตะรอฮุฟะอินลัมตะกุนตะรอฮุฟะอินนะฮูยะรอกะเอียซานก็คือการที่ท่านนั้นต้องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปรียบประดุจดังว่าท่านนั้นเห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานะครับเป็นบ่าวของอัลลอฮ์อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เนี่ยเหมือนกับเห็นอัลลอฮ์ก็คือไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับมันจะทำให้คนดูหรือว่าทำดีให้คนเห็นทำดีให้คนดูไม่ใช่นะครับทำอะไรก็แล้วแต่อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นั่นกะอันนะกะตะรอฮูเหมือนกับท่านเห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาฟะอินลัมตะกุนตะรอฮูแต่ว่าใจความจริงๆเนี่ยตอนเนี้ยคุณเห็นไหมอัลลอฮ์ท่านเห็นไหมอัลลอฮ์พวกเราไม่เห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแต่นบีก็บอกฟะอินนะฮูยะรอกะแต่อัลลอฮ์เห็นเราเพราะนั้นนี่แหละคืออะไรคือมากล่อมคือตำแหน่งของมุรอกะบะห์ตำแหน่งของเอียซานที่เป็นคุณธรรมอันสูงสุดเลยเนี่ยก็คือการทำอะไรก็แล้วแต่นะครับคิดอะไรก็แล้วแต่พูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้คิดอยู่ตลอดเวลาว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นทรงเห็นเราอยู่นะครับถ้าเราทำอะไรก็คิดว่าอัลลอฮ์เนี่ยมองเราเนี่ยเห็นอัลลอฮ์แต่ในความจริงเราไม่เห็นอัลลอฮ์นะครับแต่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงมองเห็นเราอยู่ตรวจสอบพฤติกรรมของเราอยู่เพราะนั้นให้เอาอะไรเอาสำนึกตรงนี้เนี่ยเข้ามาใช้ในทุกๆคำพูดของเรา
เอาสำนึกตรงนี้เนี่ยเอามาใช้ในทุกๆการกระทำของเราเอาสำนึกแบบนี้เนี่ยมาใช้ในทุกๆความคิดของเราเอามาควบคุมทุกๆความคิดของเรานะครับว่าคิดอะไรก็แล้วแต่พูดอะไรก็แล้วแต่ทำอะไรก็แล้วแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงรู้พระองค์ทรงได้ยินพระองค์ทรงเห็นทั้งหมดนี่แหละคือหลักมุรอกอบะฮ์ซึ่งถือว่าเป็นคุณธรรมอันสูงสุดนะครับพี่น้องครับพี่น้องลองนึกนะว่าถ้าหากว่าเราทุกคนเนี่ยมีความคิดอย่างนี้นะครับแล้วก็ในอะกีดะห์ของพวกเราทุกคนในคิดอย่างนี้ทำอะไรอัลลอฮ์ก็ตอบแทนนะวันนี้เราจะโกงใครก็แล้วแต่เราจะว่าใครก็แล้วแต่เราจะใส่ร้ายเราจะนินทาใครก็แล้วแต่ช่างเถอะนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่เห็นการตอบแทนเนี่ยในวันนี้นะครับเราจะไปลักขโมยเราจะเป็นผู้ร้ายใจทมินนะครับไปสังหารชีวิตใครตำรวจเขาจับไม่ได้นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับเราหนีการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาพ้นไหมเราก็หนีการลงโทษของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่พ้นเมื่อเราหนีการลงโทษของอัลลอฮฺตะอาลาไม่พ้นเราก็ต้องกลับเข้ามาอยู่ในกรอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือกฎหนึ่งนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้วางเอาไว้แล้วก็เป็นกฎที่เหนือกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับถามว่าทำไมอ่ะกฎหมายหรือว่ากอนูนที่ถูกกำหนดมาบนโลกใบนี้เนี่ยนะครับที่เรียกว่ากอนูนวะดออียะห์กฎหมายที่เป็นกฎหมายที่อะไรถูกร่างขึ้นมาด้วยกับมือของมนุษย์เองเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่ากฎหมายต่างๆน่ะมีอะไรถ้าทำความผิดเนี่ยมีการลงโทษเท่านั้นแหละแต่ถ้าหากว่าจับไม่ได้นะครับจับไม่ได้เนี่ยพี่น้องว่าคนร้ายจะถูกลงโทษไหมก็ถูกลงโทษไม่ได้หรือจับได้นะครับแต่ว่าไม่มีหลักฐานก็ลงโทษอะไรไม่ได้หรือจับได้มีหลักฐานแต่บางคนเนี่ยมีพวกมีสตังค์ก็อาจจะหลุดพ้นไปได้อันนี้คือกฎหมายที่เป็นอะไรอ่ะกฎหมายที่เป็นเขาเรียกกอนูนว่าดออียะกฎหมายของมนุษย์แต่กฎหมายของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาที่อะไรเป็นในหลักมุรอกอบะฮ์สอนเราเนี่ยหรือว่าตำแหน่งของคุณธรรมอันสูงสุดได้สอนเราเนี่ยคือถึงแม้ว่าเราเนี่ยนะครับเราเนี่ยจะหนีไปรอดขนาดไหนก็ตามแต่ว่าเราหนีอัลลอฮ์พ้นไหมเราก็หนีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่พ้นเมื่อเราหนีอัลลอฮ์ตะอาลาไม่พ้นวันนึงเราก็ต้องกลับนะครับใครเขาจับไม่ได้เราก็ต้องกลับเนื้อกลับตัวนะครับต้องหมุนกลับมาทำคุณงามความดีนะครับมาเป็นคนที่อยู่ในร่องในรอยในคุณธรรมตลอดไปนะครับเพราะฉะนั้นอิสลามจึงมีอะไรหลักการเตาบะหลักการสารภาพผิดขออลุกะโทษต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อเอาไว้สำรองว่าคนเราทุกคนเนี่ยนะครับมีความผิดแล้วก็เมื่อมีความผิดแล้วยอมรับในความผิดของตัวเองเนี่ยหลังจากนั้นก็มาบอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าเราทำความผิดเราก็อะไรเราก็ตั้งใจนะครับเสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งใจอย่างเด็ดขาดว่าเราจะไม่ทำอีกแล้วถอดถอนตัวออกจากความผิดนั้นออกมาซึ่งเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับพี่น้องก็เคยนะครับพี่น้องก็เคยอะไรเคยได้ยินผ่านมาแล้วจากรายการอุทยานคนดีซึ่งอยู่ในบทของการสารภาพผิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องของการตอบะตัวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เป็นอะไรเป็นเหนือกฎหมายทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงก็คือกฎที่ว่าเรามีคุณธรรมอันสูงสุดที่เรากลัวอัลลอฮฺตะอาลาเพราะอะไรอ่ะวันนี้ใครก็ไม่รู้วันนี้ใครก็จับไม่ได้วันนี้ใครก็ทำอะไรเราไม่ได้แต่ว่าอัลลอฮฺตะอาลานั้นทรงรู้นะครับทรงอะไรทรงดูแลทรงตรวจสอบเราและพระองค์จะทรงตอบแทนให้กับเราอยู่นะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายพี่น้องครับกฎหมายของมนุษย์ที่ได้วางไว้เนี่ยถ้าเราคิดว่าจะทำซีนาจะละเมิดประเวณีหรือคิดจะลักขโมยหรือคิดจะฆ่าใครก็แล้วแต่ถามว่าแค่อยู่ในความคิดของเราเนี่ยพี่น้องครับถามว่ากฎหมายบนโลกนี้เนี่ยมีผลไหมคิดไม่ได้พูดนะครับไม่ได้วางแผนไม่ได้ลงมือไม่ทำอะไรแค่คิดอยากจะทำเนี่ยนะครับแค่คิดเพียงอย่างเดียวเนี่ยถามว่ากฎหมายรู้ไหมกฎหมายบนโลกนี้ทำกฎหมายที่เป็นกอนูนวะดออียะห์เนี่ยนะครับที่ได้วางเอาไว้เนี่ยครอบคุมถึงเรื่องความคิดไหมถ้าคิดตำรวจจับถ้าคิดแล้วตำรวจจับได้แล้วเนี่ยคงจะไม่มีโจรบนโลกใบนี้นะครับแต่แค่เพียงความคิดนั้น
ยังไม่ได้ทำใครก็ไม่รู้มนุษย์ด้วยกันก็ไม่รู้คนใกล้ตัวเราก็ไม่รู้คนไกลตัวก็ไม่รู้นักร่างกฎหมายก็ไม่รู้นะครับคนที่จะดูแลเรื่องของคดีก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้เพราะแค่มันอยู่ในความคิดเลยไม่ได้ทำแต่พี่น้องรู้ไหมว่าถ้ากฎหมายอิสลามที่เป็นกฎที่อัลลอฮฺสุบฮฺตาลาที่วางไว้ที่เป็นบทบัญญัติบทบัญญัติจากฟากฟ้านั้นแค่คิดนั้นอัลลอฮ์ก็รู้แล้วเห็นไหมครับแต่ว่าอะไรถ้ายังไม่ได้ลงมือทำมันก็ไม่มีผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคิดในเรื่องชั่วๆคิดในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ก็ยังไม่ได้จดบัญชีอะไรแต่อัลลอฮ์รู้หรือยังรู้แล้วนะครับถ้าลงมือทำอะไรอัลลอฮ์ก็จะบันทึกจดบันทึกนะครับหนึ่งความชั่วนั้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับความที่เป็นอะไรพระเจ้าผู้ทรงเมตตาเนี่ยนะครับถ้าหากว่าบ่าวคิดในเรื่องที่ดีอัลลอฮ์บันทึกละหนึ่งนะครับคิดเราจะทำความดีคิดว่าแม่เดี๋ยวอากาศดีๆอย่างนี้เนี่ยนะเดี๋ยวเราจะถือศีลอดหน่อยวันพระรหัสถือศีลอดที่เป็นซุนนะห์วันจันทร์จะถือยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยนะครับจดไปแล้วมาลาอิกะห์จดไปแล้ว1พอลงมือทำจด1เท่ากับ10คูณ10เลยนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นผลดีในเรื่องของมูรอกอบะนะครับให้เราได้เข้าใจเอาไว้อย่างนั้นนะครับว่าถ้าหากว่าเป็นกฎหมายโดยทั่วๆไปกฎหมายที่เกิดขึ้นจากการร่างการเขียนของมือมนุษย์เนี่ยถ้าหากว่าอยู่ในความคิดเนี่ยก็ยังทำอะไรไม่ได้นะครับแต่ว่ายังไม่มีผลอะไรแต่พี่น้องรู้ไหมว่าถ้าหากว่าอะไรถ้าหากว่าเป็นกฎของอัลลอฮ์นั้นนะครับเป็นคุณธรรมที่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตอบให้กับยิบรีลไปในวันนั้นเนี่ยว่าเราต้องเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ต้องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นเหมือนว่าเรานั้นเห็นพระองค์หากมาดแม้นว่าเราไม่เห็นพระองค์ก็ตามแต่ในความเป็นจริงแล้วก็พระองค์อัลลอฮ์ตะอาลานั้นทรงเห็นเราพี่น้องเห็นไหมครับทำไมหนอรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงได้สอนมุอาซบินญะบันสอนซอฮาบะนะครับของท่านเนี่ยให้ขอดุอาตอนหลังละหมาดนะครับตอนก่อนตะชะก่อนที่จะให้สลามหรือว่าหลังสลามไปแล้วเนี่ยนะครับรอซูลเนี่ยสอนว่าให้กล่าวอัลลอฮุมมะอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนีอิบาดะติกโออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์ได้ทรงช่วยเหลือฉันเนี่ยให้อยู่บนการรำลึกนึกถึงพระองค์เนี่ยตลอดเวลานะครับอัลลอฮ์มาอินนีอาลาซิกริกะให้รำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเวลาเพราะถ้าเรารำลึกนึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยเราลึกสินะครับเราก็จะมีอะไรมีความละอายในการกระทำในสิ่งที่ไม่ดีนะครับศาสนาอื่นก็สอนนะครับเรื่องของฮิริโอตปะเนี่ยนะครับเรื่องของอะไรอะเรื่องของความละอายในบาปเพราะนั้นในอิสลามเราสอนอยู่ในหมวดของเรื่องของรหมุรอกบะหรือในเรื่องของอัลอิห์ซานนะครับเรื่องของคุณธรรมนะครับอันสูงสุดนี่แหละเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงได้สอนซอฮาบะห์นะให้อ่านดุอาตอนนี้ว่าขอให้พระองค์ทรงช่วยเหลือบ่าวของพระองค์นั้นให้อยู่บนการรำลึกนึกถึงพระองค์ตลอดเวลาอะลาซิกอะอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะแล้วขอบคุณต่ออัลเลาะห์ตะอาลาตลอดเวลานะครับวะฮุสนีอิบาดะติกะแล้วก็ให้อยู่บนการทำอามันอิบาดะห์ที่อะไรมีแบบอย่างอามันอิบาดะห์ที่มีรูปแบบอามันอิบาดะห์ที่ดีงามนั่นก็คืออามันอิบาดะห์ที่มีรูปแบบมีสเปคมีแบบเป็นมาจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่แหละนะครับเป็นต้นอะไรที่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนซอฮาบะห์ของท่านให้อ่านอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรารำลึกถึงอัลเลาะห์ตะอาลาจิตที่มีความผูกพันกับอัลเลาะห์ตะอาลาพี่น้องลองนึกนะว่าใครจะกล้าทำสิ่งที่ไม่ดีไหมนะครับเพราะอัลลอฮ์มองเพราะอัลลอฮ์ตรวจสอบเพราะอัลลอฮ์เห็นอยู่นี่เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นคุณธรรมอันสูงสุดที่พวกเราทุกคนเนี่ยนะครับจะต้องมีและพี่น้องรู้ไหมว่าถ้าหากว่าเราเอาคุณธรรมนี้เนี่ยนะครับมาเป็นจรรยามารยาทมาเป็นจริยธรรมให้กับการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยตำรวจเนี่ยว่างงานตำรวจไม่มีคดีโรงพักไหนก็หาคดีไม่มีคดีที่จะทำนะครับดังนั้นขอให้พี่น้องได้นำสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเอามาใช้แล้วก็เอามาปฏิบัติกันนะครับแล้วในที่สุดเราก็จะเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ในดุนยาสังคมก็จะเป็นสุขอยู่กันอย่างมีความสุขแล้วก็ไปอยู่ในอาคิเราะห์นั้นปลอดภัยจากการลงโทษของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้รายการอุทยานคนดีก็คงต้องยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้นะครับ
วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกมะฮัมมัดซอเลห์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม